สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพรหมพันธ์ Facebook ไลฟ์สดระบุว่ากรณีพรรคเพื่อไทยต้องการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตขณะนี้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ตั้งผู้มีความรู้ด้านต่างๆมาเป็นกรรมการศึกษาแล้วโดยคาดว่าคนหนึ่งที่จะเป็นกรรมการคือตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีกทั้งเชื่อว่ากรณีปปช.ตั้งกรรมการคงจะมาในวิธีการเดียวกันกับโครงการรับจำนำข้าวที่ตั้งกรรมการคู่ขนานขึ้นมาศึกษาและเคยยื่นบันทึกให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรหยุดดำเนินการมาแล้วเมื่อนิ่งเฉยจึงถูกดำเนินคดีอาญาในศาลนักการเมืองดังนั้นเมื่อประกาศโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตธปท.และกรรมการจากหน่วยงานต่างๆคงได้ศึกษาคู่ขนานกันไปนายจตุพรบอกว่าหากรัฐบาลยังมุ่งมั่นที่จะทำดิจิตอลวอลเล็ตจึงขอเรียกร้องให้นำทรัพย์สินของผู้คิดและผลักดันโครงการนี้มาค้ำประกันถ้าเกิดผิดพลาดจะถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดแม้จะมีมูลค่าไม่เท่ากับจำนวนเงิน 5.6 แสนล้านบาทก็ตามถ้าทุจริตคอร์รัปชันแล้วพาระบบการเงินการคลังของประเทศพังต้องถูกยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินให้หมดโดยเอาทรัพย์สินที่แสดงบัญชีทรัพย์สินมาทำสัญญาประกันไว้เลยว่าถ้าโครงการนี้มีความผิดพลาดรัฐสามารถยึดเงินส่วนนี้ไปเลยผมเองเห็นการสัมภาษณ์ของเลขาธิการปปช.ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วซึ่งเชิญผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆและเชื่อขนมกินได้ว่าหนึ่งในนั้นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการศึกษาคู่ขนานเหมือนกับกรณีจำนำข้าวดังนั้นเนี่ยนะครับบางคนที่อยู่ในซีกรัฐบาลนะครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ในซีกก็พยายามออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจะมีการล้มรัฐบาลเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตผมจะบอกให้เอาบุญว่าคนที่จะล้มรัฐบาลชุดนี้ได้ก็คือคนตั้งรัฐบาลชุดนี้คือไม่ต้องไปสงสัยใครเลยใครให้คุณเป็นไอ้คนนั้นแหละที่จะล้มคุณคือไม่ต้องไปคิดเรื่องคนอื่นเลยไม่ต้องมาระวังผมระวังพี่น้องเขาระวังใครเส้นผมมาภูเขานะครับคนที่ล้มคุณได้ก็คือคนตั้งคุณนั่นแหละใช่ใช่คือนั่นแหละน่าสงสัยที่สุดเดี๋ยวนี้ออกเริ่มออกงานบ่อยโปรบ่อยถ้าจะสงสัยว่าใครจะมีปัญญาล้มเราไม่มีปัญญาล้มหรอกนะครับที่ล้มพังคลืนเลยคนนั้นนะถามว่าคนไหนใครตั้งให้คุณเป็นนะครับเขามีปัญญาตั้งคุณเป็นได้ทำไมเขาจะล้มคุณไม่ได้แต่เขามีความรู้สึกว่าต้องตั้งคุณเป็นแล้วก็ล้มคุณไม่ได้เขาจะตั้งคุณอ่ะเอาคิดหลักการง่ายๆแต่ว่าเรื่องความเป็นไปนะครับเรียกว่าเรื่องเสริมสถานการณ์ก็คือหมายความว่ากรณีดิจิตอลวอลเล็ตผมเชื่อว่านี่นะครับปปช.จะมาลักษณะเดียวกับโครงการจำนำข้าวคือทันทีที่ประกาศโครงการเนี่ยต้องเข้าใจว่านะครับธนาคารชาติและก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาศึกษาคู่ขนานอยู่แล้วใช่แม้ว่านี่นะครับยังไม่มีมาตรการประกาศอย่างชัดเจนใดๆก็ตามนั้นทันทีที่ประกาศก็จะพร้อมจะต้องมีการส่งสัญญาณเตือนประชาชนบางคนนี่นะครับความจริงไม่ใช่ประชาชนธรรมดาประชาชนที่มีสถานะทางสังคมโทรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเอาอย่างนี้สิบรรดานี่นะครับรัฐบาลและผู้สนับสนุนเนี่ยเอาทรัพย์สินของตัวเองทั้งโคตรออกมาการันตีไว้ว่าถ้าผิดพลาดนี่จะยึดทั้งหมดแม้ว่าจะไม่มีมูลค่าเท่ากันก็ตามถ้านี่นะครับถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันและพาให้ระบบการเงินการคลังการธนาคารพังเนี่ยยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินให้หมดคือเอาสินทรัพย์มาการันตีไว้คือหมายความว่าคุณแสดงบัญชีทรัพย์สินเท่าไหร่นะครับที่แสดงนะครับทำสัญญาประกันไว้เลยว่าถ้าเกิดโครงการนี้มีความผิดพลาดรัฐสามารถยึดเงินส่วนนี้ได้เป็นไหมคือไม่ใช่ว่าครั้งหน้าไม่เลือกอันนี้มันความชิบหายชาติอันนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบอันนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบนี่มันเป็นกลไกปกติที่ถามหาคือความรับผิดชอบความรับผิดชอบไงเพราะว่าคุณจะเอาอะไรมาการันตีวันนั้นคุณก็ไม่อยู่การันตีแล้วแต่ว่าคนก็แสดงความอยู่ห่วงใยว่าแม้ว่ามูลค่ามันไม่ได้แต่คุณควรจะมีการเดิมพันไหมคือหมายความว่าถ้าคุณคิดว่ามันดีจริงมันถูกต้องคนอยากได้
ไม่มีเรื่องการโกงเอาสินทรัพย์มาวางไว้เอาสมบัตินี่นะครับคือพร้อมจะเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะถ้าคุณทำสำเร็จคุณได้คะแนนเสียงตามที่คุณคิดแต่ถ้ามันชิบหายมาเนี่ยคุณก็ต้องชิบหายด้วยนะไม่ใช่ว่าประเทศไทยชิบหายอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับการจะพาประเทศไทยไปเสี่ยงมูลค่าการทำบล็อกเชนเนี่ยอาจารย์ธีรชัยบอกอาจจะเป็นหมื่นล้านนะคือผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันเกลมัน56ล้านคน56ล้านบัญชีและวงรอบของการใช้ผมว่ามันก็ควรจะเป็นหมื่นล้านอ่ะปัญหาก็คือว่าอย่าว่าแต่หมื่นเลยพันก็ไม่ควรร้อยก็ไม่ควรครับคือหมายความว่าก็ต้องการ6เดือนได้ใช่เหรอเอาก่อนว่า6เดือนใช่ไหมใช่คือถ้าต้องการ6เดือนมึงจะบ้าไงคือหมายความว่าฟังนายกทักษิณบอกการแจกเงินเป็นวิธีการปัญญาอ่อนคนเขามีปัญญาเนี่ยเขาเอาเงินไปสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงแต่ว่าความปัญญาอ่อนคนนี้เนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบว่าคิดอะไรอยู่แค่นี้ครับการแจกเงินปกติเนี่ยก็มีปัญหาแล้วแต่ว่าต้องการทำบล็อกเชนเป็นเรื่องดิจิตอลซ้อนเข้ามาแต่ภายใต้ว่าเงินยังเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินอยู่จะกู้ก็ตามอะไรก็ตามคนไทยก็เป็นหนี้แต่ที่สงสัยก็คือว่าคุณต้องการเพียงแค่6เดือนเท่านั้นคุณจะไปขี่ช้างจับตะกั่วแตนน่ะมันไม่มีเหตุผลมันเต็มไปด้วยข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปปช.เนี่ยเขาก็ต้องเป็นคณะกรรมการศึกษาและศึกษาว่าใครติดบิตคอยน์ใครติดโทเค็นนะครับใครมีตระกูลเงินดิจิตอลต่างๆใครเคยมีธุรกรรมใดๆบริษัทเนี่ยแสนสิริในอันหนึ่งแล้วเพราะเคยดูเหมือนจะเคยประกาศให้ชำระเป็นโทเค็นเคยครั้งหนึ่งตอนนี้ที่เขาอนุญาตอยู่แล้วไอ้บริษัท XPG อะไรก็ Xspring ก็เป็นบริษัทลูกของแสนสิริใช่ไหมครับเขาไปซื้อหุ้นไว้แล้วมันเชื่อมโยงกันพอมองเห็นอยู่อ่ะทีนี้เนี่ย6เดือนมากลองอธิบาย6เดือนก่อนคือมันเต็มไปด้วยข้อสงสัยนะครับคือปัญหาว่าคุณจะลงทุนเพื่อจะทำบล็อกเชนเนี่ยเพื่ออะไรเพราะใช้เป็นแค่6เดือนแล้วรอบเดียวมันจะจ่าย2รอบที่ไหนอ่ะเพราะนี่นะครับก็ซื้อสินค้าจากใครเจ้าสัวแล้วก็เงินดิจิตอลไปขึ้นเงินที่เห็นนะก็เท่านี้นะครับแต่ว่าไอ้ที่ไปเล่นกี่รอบไอ้ปลายนู่นนะครับกับตรงกลางที่จะเข้าไปบริหารการจัดการดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยใครผมไม่อยากจะสวนเรื่องคำว่าทึ่งแต่ต้องการจะตั้งคำถามว่าทำไมทั้งโลกเนี่ยเอาปัจจุบันนี้ก็แล้วกันช่วยยกตัวอย่างความสำเร็จประเทศไทยนี่เป็นเจ้าเศรษฐกิจโลกเราเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจถ้าสิงคโปร์มันสำเร็จเรื่องแบบนี้นะโอ้เขาเอาก่อนแล้วเอาก่อนนะครับคือหมายความสมมตินี้ไม่ชักช้าเลยใช่เขาเอาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันชี้ได้ชัดว่าก็ประเทศเหล่านี้เขาไม่ใช้วิธีการมันเอาหลักอะไรคิดว่านี่คือพลิกฟ้าพลิกดินนะครับพลิกเศรษฐกิจภายใน6เดือนเอาอะไรมาคิดและเนี่ยนะครับไม่มีใครการันตีเรื่องความชิบหายถ้าเกิดก็มีคนผู้รู้เนี่ยนะครับมีสถานะเขาบอกว่าเอาทรัพย์สินในพวกนี้มาการันตีไว้ก่อนทำเนี่ยนะครับก็ทำถูกต้องดีก็คุณอาจจะคิดถูกก็ดีก็เอาทรัพย์คืนไปแต่ถ้าชิบหายเนี่ยยึดนะก็ถือว่าเอาสินทรัพย์การันตีครับและที่สำคัญที่สุดก็คือผมเชื่อว่าบรรดาพรรคร่วมทั้งหลายจะต้องคิดให้หนักนะคุณในเนื้อไม่ได้กินนะครับแต่จะคุกแขวนคอเพราะนี่นะครับบางคนไปอธิบายว่าเขาคงตกลงกันมาเรียบร้อยแล้วมิจฉาก็จะมาร่วมรัฐบาลได้ไงวันนั้นเป็นรัฐบาลกระทันหันคือหมายความว่าเป็นรัฐบาลฉับพลันทันด่วนลองไปดามไปถามไอ้สสที่โหวตวันนั้นนะเพิ่งรู้ตัวว่า11โมงน่ะสวเนี่ยรู้ตัวตอนนั้นทั้งนั้นนะเป็นรัฐบาลกระทันหันฉับพลันทันด่วน
จนนิติพลเอกประวิตรไม่รู้ตัวนะครับเข้าป่ารอยต่อแทบไม่ทันครับระดับพลเอกประวิตรยังไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเองก็เห็นว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยที่พยายามปั่นโอ้มีคนมาต่อต้านผมบอกถ้าจะทำเอาเลยไม่มีใครล้มรัฐบาลคุณได้ยกเว้นคนตั้งคุณครับจะโดยผ่านปปช.จะโดยผ่านศาลรัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหรือผ่านศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าผ่านสตง.ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่วันนี้เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องกลัวใครปัญหาว่าคุณกล้าจริงหรือเปล่านะครับปัญหาคือเอากล้าจริงก่อนถ้ากล้าจริงนะครับแถลงให้ครบมันดีไม่ทันทำก็จบเลยใช่แถลงเลยคือหมายความว่าแพ้ดื้อๆเลยก็คือหมายความว่าจบก็ดื้อๆวันนี้ยังไม่ได้แถลงอะไรชัดเลยครับแล้วลองดูนะครับปปช.เขาตั้งแท่นแบบนี้เนี่ยแล้วเขาจะส่งสัญญาณเตือนไปยังคณะรัฐมนตรีด้วยผมไม่แน่ใจนี่นะครับว่าใครจะกล้าเข้าประชุมเพื่อโหวตเอาเรื่องนี้แสดงความรับผิดชอบด้วยรอบนี้นะครับผมเชื่อว่าครั้งนี้จะแตกต่างจากจำนำข้าวคือเขาจะชี้ให้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นเลยความรับผิดชอบเกิดขึ้นถึงแน่นอนที่สุดเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยถามว่าใครเสนอนโยบายนี้สักรายเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ถ้าเขาตายด้วยเขาจบด้วยเนี่ยนะครับผมว่าหาคนเสียงยากและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ